ร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่งดึงศักยภาพผู้เรียนด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การสอนทุกรูปแบบไปกับอักษร Onlearn Digital Platform เพื่อการเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ช่วยครูและเปิดประตูสู่โลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอักษร Onlearn รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลไว้มากที่สุดพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้ห้องเรียนของครูสนุกสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่าที่เคยใหม่ล่าสุดสื่อดิจิทัลจากอักษรที่จะช่วยยกระดับการสอนให้โปรไปอีกขั้นสื่อซิมูเลชันเรียนรู้เรื่องซับซ้อนผ่านการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบเสมือนจริงปรับค่าได้ด้วยตนเองและเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงได้ทันที PowerPoint ที่รวบรวมสื่อมัลติมีเดียไว้มากที่สุดมออามาไม่โทรมากระตุ้นความสนใจด้วยภาพอินโฟกราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟล้ำสมัยอินเตอร์แอคทีฟภาษาไทยชั้นป .1 ถึงป .3 พัฒนาทักษะการอ่านเขียนตัวอักษรไทยกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรมที่หลากหลายสร้างปฏิสัมพันธ์สะดวกเข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ Digibook สำหรับหนังสือเรียนAction และ Upbeat วิชาภาษาอังกฤษสื่อดิจิทัลในรูปแบบ Interactive Green Red Yellow Orange Hello everyone ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมและแบบฝึกหัดสอดคล้องตามหนังสือเรียน Good afternoon Miss Harris Did you have any trouble finding us E-book สอนง่ายเรียนสนุกรวมสื่อการสอนไว้ให้ในที่เดียวครบทุกกลุ่มสาระตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียนแบบหน้าต่อหน้าจัดเต็มสื่อมัลติมีเดียสุดว้าวอาทิสื่ออินเตอร์แอคทีฟ 3D คลิปวิดีโอประกอบการสอนมาพร้อมข้อสอบคิดวิเคราะห์ใบงานและใบกิจกรรมคลิปวิดีโออักษรเรียนสรุปพิเศษเข้าชมฟรีทั้ง8กลุ่มสาระผมก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันวงกลมที่ตัวเลือกที่ถูกต้องทุกทิศทุกทางนะครับในความเป็นจริงไม่ใช่มีแค่ขึ้นลงซ้ายขวานะครับการเขียนย่อความจากเรื่องเยอะๆลูกย่อให้เล็กลงอ่านได้ง่ายสั้นกระชับได้ข้อมูล Hello how are youI'm fine. I hope that you are too. สรุปเนื้อหามาให้อย่างกระชับเข้าใจง่ายภายใน20นาทีเนื้อหาแบ่งเป็นรายคาบเรียนให้ครูพร้อมใช้อัดแน่นกว่า 2,000 คลิปมาพร้อมฟังก์ชันที่ให้ครูออกแบบคำถามในรูปแบบอัตนายกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างในทุกคำตอบรวมทั้งให้ครูสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองได้อย่างอิสระเพื่อการสอนที่เหมาะกับทุกบริบทของห้องเรียนพร้อมสื่อประกอบการสอนดาวน์โหลดฟรีเครื่องมือช่วยครูให้ทุกการสอนเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายกว่าที่เคยอักษรไม่หยุดพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างไม่มีขีดจำกัดดิจิทัลแพลตฟอร์มที่พร้อมสนับสนุนทุกการสอนของครูช่วยส่งเสริมการสร้างห้องเรียนในรูปแบบ Active Learningอักษร Onlearn เมื่ออนาคตของการศึกษาคือวันนี้เราสร้างบทเรียนที่น่าตื่นเต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความอยากรู้ที่พร้อมกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนด้วยการให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพวกเขาเองเราสนับสนุนเราส่งเสริมเราส่งต่อแรงบันดาลใจถึงครูไทยทุกคนเราทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานร่วมกับครูของเราทุกคน
ถาบันเอ็ดการ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรพัฒนาครูและสมรรถนะผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการเราเข้าใจครูและการศึกษาสมัยใหม่จึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอบรมครูที่มีคุณภาพหลากหลายด้านเช่นด้านวิทยาการคำนวณ CS ด้านการช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ LD ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยทีมวิทยากรคุณภาพเครือข่ายอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศทำให้เอ็ดการ์ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมแก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 200,000 คนโดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD เอ็ดการ์ได้จัดอบรมให้ครูและศึกษานิเทศมาแล้วกว่า 20,000 คนทั่วประเทศทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการคัดกรองเพื่อช่วยเหลือแก้ไขและพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ LD ทั้ง3ด้านเพราะเราเชื่อว่าเด็ก LD พัฒนาได้นำไปสู่การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเป็นและเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรายละเอียดหลักสูตรการอบรมได้ที่ www.edgarinstitute.com หรือ Facebook Edgar Institute ก่อนเริ่มงานอบรมในวันนี้คุณครูทุกท่านกรุณาศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยท่านสามารถดูรายละเอียดผ่านการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านในขณะนี้หรือสามารถคลิกลิงก์จากทางช่องแชทได้เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมหลักสูตร All About LD การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD กันค่ะซึ่งงานนี้จัดโดยบริษัทอักษรอิสปายจำกัดในเครือบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนในการอบรมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LD กันค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับการบรรยายในหัวข้อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD กันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรซึ่งมีด้วยกัน2ท่านนะคะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินดาเยหรืออาจารย์ลินค่ะและอีกท่านนะคะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดาทัพพันธ์หรืออาจารย์ขวัญนั่นเองค่ะโดยทั้ง2ท่านมาจากคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอเชิญคุณครูทุกท่านรับชมการบรรยายในวันนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาต่อกันกับคลิปวิดีโอของเราในซีรีส์สอนเด็ก LD นะคะอ่ะทีนี้เราพูดกันเรื่องว่า LD คืออะไรมันจัดกันเรียบร้อยแล้วมีกี่ประเภทอย่างไรอาจารย์ขวัญรู้ไหมว่าสถิติของประเทศไทยเนี่ยนะในการในห้องเรียนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนปกติเนี่ยเจอเด็ก LD มากที่สุดเลยนะอ้าวเหรอเพราะอะไรมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะมันเป็น high incidence disability อยู่นะแต่ว่าเพราะอะไรล่ะทำไมเขาถึงอยู่ในห้องเรียนมากที่สุดถ้าเราคิดถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่นก็อาจจะอยู่ในห้องเรียนรวมได้แหละแต่อาจจะยากหน่อยเช่นสมมติว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรื่องของการร่างกายอาจจะอยู่ในโรงเรียนได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้รับการศึกษาที่อาจจะเหมาะกับเขาอย่างเต็มที่เนาะอย่างเช่นสมมติว่าเด็กที่มีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือว่าเด็กที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นอย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนปกติถ้าเกิดว่าไม่มีซัพพอร์ตอ่ะมันจะอยู่ยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันก็จะไม่มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่จะสอนระบบการอ่านการเขียนการฟังให้เขาได้ค่ะหรือว่าแม้แต่เด็กๆที่มีความต้องการพิเศษเรื่องของสติปัญญาซึ่ง
ค่อนข้างจะต่างกับคนปกติค่อนข้างมากเนาะมันอยู่ในห้องเรียนปกติเนี่ยก็อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนจริงๆหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความสามารถในการดูแลตัวเองอาจจะน้อยเกินไปครูอาจจะต้องมาดูแลมากเกินไปซึ่งครูเองก็ในปกติไม่ได้มีบทบาทตรงนั้นในการช่วยใส่เสื้อผ้าหรือว่าในการช่วยพาเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เด็ก LD เนี่ยแฝงตัวอยู่ในห้องเรียนปกติแล้วเจอเยอะมากเลยแล้วยิ่งเจอเยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเราว่าส่วนหนึ่งเนาะเพราะจริงๆแล้วเด็ก LD อ่ะ appearance คือรูปร่างทางกายภาพอ่ะเหมือนเด็กปกติทุกอย่างค่ะแล้วถ้าบางทีในตอนเด็กๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปสังเกตจริงๆหรือว่าไม่ได้แบบว่าไปทำการทดสอบสกรีนเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยจนกระทั่งโตในระดับนึงอ้าวทำไมอ่านไม่ได้อ่ะใช่นะคะคล้ายๆกันเด็กออทิสติกเอง appearance wise ก็คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตาทางกายภาพอ่ะไม่สามารถแยกได้จากเด็กทั่วไปเนาะเพราะว่าจริงๆเด็กออทิสติกหลายคนหน้าตาดีมากหล่อสวยน่ารักเนาะจะมาเจอหรือเริ่มเอ๊ะก็ตอนเข้าโรงเรียนกันแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาษาหรือการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่เป็นเรียกว่าจุดที่เราพิกอัพสัญญาณบอกใบว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นไม่แปลกเลยค่ะที่เด็ก LD จะอยู่ในห้องเรียนค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นแล้วเด็ก LD อ่ะมันถ้า LD แท้เราก็เป็นแค่อย่างเดียวเลยนะค่ะเป็นเด็กจริงๆแล้วเป็นเด็กที่พฤติกรรมค่อนข้างดีเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักนะคะแล้วหลายๆครั้งจะหลุดรอดสายตาของครูจนกระทั่งนู่นน่ะขึ้นไปถึงป.3 ป.4 ป.5 แล้วอ่ะถึงได้เริ่มมาเห็นความผิดปกติผ่านเกรดหรืออะไรเงี้ยเด็กบางคนมีทักษะการเอาตัวรอดสูงใช่กำลังจะบอกเหมือนกันบางทีแม้แต่ป.5 ป.6 ก็ยังไม่เจอนะจนกระทั่งโตอ่ะถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาเป็น LD นะค่ะโอเคทีนี้เรามาเข้ากันเรื่องของอันนี้เราก็พูดเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก LD เนาะแล้วอาจารย์หนึ่งก็พูดละการเรียนรวมในห้องเรียนรวมเอ๊ะมันเป็นยังไงมันคืออะไรห้องเรียนรวมมันมี2คำหลักๆที่เราเห็นกันในทั่วๆไปเนาะมันก็จะมีคำว่าเรียนรวมกับเรียนรวมแล้วบางทีเวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่ะ Google นะหาว่าโรงเรียนไหนมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมบ้างหาแทบไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เราจะไปเจอคำว่าเรียนร่วมแล้วแม้แต่ในพ.ร.บ.การศึกษา2551ที่พูดเรื่องของการศึกษาของเด็กพิเศษเนี่ยค่ะเขาก็ใช้คำว่าการเรียนร่วมนะอาจารย์หลิงมันแปลว่าอะไรแล้วมันเหมือนหรือต่างจากคำว่าเรียนรวมล่ะคะอาจจะต้องพากลับไปที่สหรัฐอเมริกาพาไปทัวร์กลับไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกานิดนึงเพราะว่า movement หรือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษที่อยากให้เขามาอยู่ในห้องเรียนปกติมันเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วมันดังใช่มันดังที่นั่นนะคะอาจารย์ขวัญคะเริ่มได้เลยเดี๋ยวกลับมาให้เราเดี๋ยวขอเล่านิดนึงนะมันเรื่องของสิทธิ์ทางการศึกษาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เนาะจริงๆแล้ว movement เรื่องของ inclusion ดีกว่าใช้คำนี้ภาษาอังกฤษเนาะที่ภาษาไทยเราแปลว่าเรียนรวมไม่มีไม่เองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโลกตะวันตกเนี่ยแหละเราพูดรวมๆแล้วกันทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะมันมาตั้งแต่สิทธิมนุษยชน human rights ที่พูดเรื่องว่าทุกคนต้องมีสิทธิทางการศึกษาต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยการศึกษาเนี่ยบอกว่าเป็นสิทธิของทุกคนเฮ้ยทำไปทำมามันไม่ทุกคนมันก็จะมี education for all ซึ่งจัดประชุมกันที่ประเทศไทยที่หาดจอมเทียนเราเนี่ยแหละนะคะประเทศต่างๆก็เซ็นสนธิสัญญานี้ว่าด้วยว่าเรื่องว่าเฮ้ยเราจะให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะมีความสามารถในระดับใดก็ตามทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาได้ถูกต้องแต่ณตอนนั้นในยุคสมัยนั้นน่ะคำว่าทุกคนน่ะเขาลืมนึกถึงกลุ่มคนบางกลุ่มคนไปส่วนใหญ่ก็คือคนที่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ณจุดนั้น movement หลักๆก็คือเรื่องของสิทธิของชายกับหญิง
ดังนั้นอันนั้นเป็นประเด็นดังอยู่ช่วงนึงเนาะว่าเด็กผู้หญิงก็ควรจะได้เข้าเรียนแต่ถ้าเด็กพิการอ่ะคุณเรียนไม่ได้เฮ้ยยังไม่ต้องมาหรอกอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเนาะยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วจาก education for all เนี่ยเขาก็เลยใช้เป็นรากฐานในการไต่เต้าต่อไปนะว่าเฮ้ยคำว่า for all มันต้องทุกคนไหมมันต้อง all จริงๆคนพิการก็คนอ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาก็ควรได้สิทธิ์เท่าเทียมกับมนุษย์คนอื่นๆถ้าเราเชื่อว่าการศึกษาทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นถูกต้องทำให้สามารถดูแลตัวเองมีอาชีพมีความมั่นคงต่างๆได้ผู้พิการก็ต้องการเพราะเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรางั้น later on หลังจากนั้นมาไม่นานก็มีสัญญาออกมาจริงๆเขาเรียกว่าแถลงการนะ statement สลัมก้านะคะก็ว่าด้วยเรื่องการเรียนรวมนะคะว่าเฮ้ยเราควรจะเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาได้เข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปใกล้บ้านโรงเรียนไหนก็ได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องไปแค่โรงเรียนที่เฉพาะทางเฉยๆทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาก็ย้อนกลับไปที่ภาคทฤษฎีนิดนึงแล้วกันนะเอาแบบง่ายๆสั้นๆเร็วๆคือเขามองว่าเรียนแยกไม่ได้คุณภาพเท่ากับเรียนด้วยกันในมุมของการอยู่ในสังคมเป็นสมาชิกในสังคมถูกต้องใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเขามองว่าเด็กควรจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้ที่เป็นจริงเนาะที่มันมีความแตกต่างหลากหลายการที่เขาไปอยู่ในสังคมแยกที่มีเฉพาะคนตาบอดอยู่ด้วยกันคนหูหนวกอยู่ด้วยกันคนที่มี IQ ต่ำอยู่ด้วยกันคนที่เป็นออทิสติกก็อยู่ด้วยกันแล้วเมื่อไหร่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมเรียนรู้ที่จะสื่อสารเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดกับสภาวะสังคมที่เป็นจริงได้แล้วในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองกลับกันในฐานะของคนปกติที่ไม่ได้มีความต้องการพิเศษแบบเฉพาะทางแบบนั้นนะคะเราไม่เห็นเขาก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเขามีอยู่ใช่แล้วเมื่อถ้าเกิดว่าเราเจอเขาตามที่ต่างๆแล้วเราจะทำยังไงตัวยังไงทำตัวไม่ถูกมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่ามันมีการแปลกแยกกันถ้าเกิดว่ายิ่งแยกกันออกไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเกิดแยกแตกแยกไปเรื่อยๆใช่ไอเดียของการที่เอ้าทำไมเราไม่จับเขารวมอยู่ด้วยกันมันจะมีอีกไอเดียหนึ่งก็คือมันเป็นหน้าที่เขาไหมที่เขาต้องปรับตัวจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของสังคมไหมที่จะช่วยกันปรับข้างละเล็กข้างละน้อยเข้าหาซึ่งกันและกันถ้าเรามองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเราก็ควรที่จะโอบรับเขาใช่ไหมแล้วเราควรจะปรับสังคมเพื่อให้เขาอยู่ได้ไหมเคยถามนักศึกษาในห้องเรียนว่าการที่คนนั่งวีลแชร์เข้าตึกไม่ได้เป็นความผิดที่เขามีขาที่ใช้การไม่ได้หรือเป็นความผิดของคนดีไซน์ตึกที่ไม่สร้างทางให้เขาเข้าตึกได้อันนี้ก็ไปถกเถียงกันเราเองนะว่าตกลงแล้วมันเป็นหน้าที่ของใครนะคะทีนี้ไอเดียของ inclusion ก็เกิดขึ้นในต่างประเทศหลายๆประเทศก็มีการต่อสู้เรื่องสิทธิของผู้พิการเนื่องว่าเฮ้ยฉันอยากให้ลูกฉันได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนปกติธรรมดามันเป็นเรื่องของ expectation ความคาดหวังของครูด้วยเนาะพอเรามองว่าเขาพิการปุ๊บเราจะไม่ค่อยมีความคาดหวังว่าเขาจะสามารถทำได้และยิ่งเรียนโรงเรียนแยกไปต่างหากมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้จักเขาอะหลุดออกไปจากสโคปชีวิตของเราอย่างเงี้ยทำให้ความคาดหวังมันบิดเบือนบิดเบี้ยวไปอีกต่างหากนะดังการที่เราสามารถเอาเขามารวมอยู่ด้วยกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าก็เลยเป็นไอเดียของ inclusion ขึ้นมาแต่ก่อนที่จะถึง inclusion เนี่ยในยุคแรกๆมันมีคำว่า mainstream โผล่มาก่อนหรือ integrated education ก็ได้นะคะmainstream เนี่ยเป็นไอเดียถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าการเรียนร่วมเรียนร่วมค่ะมีไหมเอกนะคะงั้นการเรียนร่วมกับการเรียนรวมต่างกันแค่ไม่เอกตัวเดียวแต่ความหมายต่างกันในแง่ของวิชาการต่างกันด้วยใช่ปรัชญาละในแง่ของวิชาการมันมีความหมายต่างกันนะคะแต่พอเอิร์นว่าในเมืองไทยอ่ะตอนที่เข้ามาเราไม่ได้แยกเมนสตรีมแล้วไม่ได้แยกอินคลูชันทำให้เราเรียกรวมกันไปหมดเลยว่าการที่เราเอา
เอาน้องๆที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษามาใส่ไว้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเรียนร่วมจริงๆแล้วในเอกสารงานวิจัยหรือว่าบทความต่างๆของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีการแยกอย่างชัดเจนด้วยอันนี้ที่เราเอามานี่คือเอามาแปลมาจากต่างประเทศต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเริ่มมีคนเขียนความแตกต่างระหว่างคำสองคำนี้แล้วเริ่มตั้งแต่อาจารย์พดุงก่อนเลยที่ออกหนังสือออกมาอธิบายความแตกต่างของคำสองคำนี้เนาะจริงๆแล้วเมนสตรีมแปลว่าอะไรคือการที่ใช่เหมือนกันเลยในแง่ของกายภาพนะเหมือนกันเด็กคือการที่เอาเด็กอนุญาตและการอนุญาตให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยสามารถมาเรียนในห้องเรียนปกติทั่วไปได้นะคะก็คือถ้าพ่อแม่บอกว่าฉันจะเอาลูกเข้าโรงเรียนนี้ลูกฉันเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษใช่ก็โรงเรียนก็บอกว่าโอเคมาเรียนมาเลยมาได้มาเข้าเรียนได้อะเนาะความแตกต่างระหว่าง2คำนี้อยู่ที่ครูอยู่ที่ครูค่ะอย่างที่บอกตึกเด็กเข้าได้หรือไม่ได้ภาระอยู่ที่ใครภาระอยู่ที่เด็กที่ต้องไปรักษาขาตัวเองให้เดินเข้าไปได้ไหมหรือภาระอยู่ที่คนดีไซน์ตึกที่จะออกแบบตึกให้รถเข็นเข้าไปได้แปลว่าจริงๆแล้วการเรียนรวมเนี่ยมันหมายถึงว่าเรามองว่าเขาเป็นสมาชิกจริงๆใช่ถ้าเขาต้องการสิ่งนี้เพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในสังคมเราเราก็ต้องให้เขาเราต้องเตรียมให้เขาไม่ใช่ให้เขาขวนขวายมาหาเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเรียนร่วมคือการที่อ่ะคุณเข้ามาได้ฉันก็สอนเหมือนเดิมดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองถ้าเธอตาบอดมองไม่เห็นบกพร่องทางสายตาเธอก็ต้องเรียนผ่านหูเอาละกันเธอก็ต้องอัดเสียงไปแปลงพิมพ์ไฟล์ออกมาเป็นอักษรเบรลล์เองเพื่อการทบทวนหรืออาฉันให้เท็กซ์บุ๊กเธอไปก็ได้เธอเอาเท็กซ์บุ๊กไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์เองหรือไปหาโปรแกรมที่อ่านเท็กซ์เป็นเสียงให้เธอเองอะไรอย่างเงี้ยนะในขณะที่การเรียนรวมที่ไม่มีไม้เอกเนี่ยหมายความว่าครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตัวเองละเมื่อเด็กมองไม่เห็นฉันจะทำยังไงที่จะสร้างสื่อที่เด็กสามารถอ่านได้เห็นได้หรือช่วยเขายังไงที่เขาจะสามารถเรียนกับเพื่อนในห้องเรียนได้โดยที่ความเป็นสายตาที่มองไม่เห็นเขาอะไม่ได้เป็นภาระของเขาหรืออุปสรรคของเขาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างเรียนร่วมเรียนร่วมคือการอนุญาตให้คุณมาใช้พื้นที่คุณขวนขวายเอาเองที่จะตามให้ทันเพื่อนในขณะที่การเรียนรวมไม่มีไม่เอกเนี่ยคือการที่ครูต้องปรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กคนนี้สามารถเรียนในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นได้โดยที่ความบกพร่องของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการปรับเนื้อหาที่อาจจะให้มันง่ายขึ้นหรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับความสามารถของเขาอาจจะต้องอาศัยรูปแบบหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอใช้สื่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดู definition แบบทางการของการเรียนรู้นิยามของการเรียนรวมเนาะ inclusion ภาษาอังกฤษนะคะมันหมายถึงระบบการศึกษาที่ได้รับการออกแบบและนำมาถือปฏิบัติโดยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนนะคะความแตกต่างหลากหลายในที่นี้จริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงแค่ความพิการเท่านั้นนะอันนี้ขอขยายความแตกต่างหลากหลายในที่นี้หมายถึงเศรษฐฐานะของผู้เรียนก็ได้หมายถึงเพศวิถีของผู้เรียนก็ได้หมายถึงศาสนาของผู้เรียนก็ได้หรือหมายถึงวัฒนธรรมเชื้อชาติสัญชาติต่างๆของผู้เรียนก็ได้นะคะเราต้องคำนึงทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของคุณลักษณะความสนใจความสามารถและความต้องการพิเศษที่เขามีจากความหลากหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็นำความรู้ความเข้าใจเนี้ยมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนเพื่อเขาโดยเฉพาะนะคะ เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมคนอื่นไม่ใช่เข้ามาในระบบการศึกษาแล้วแต่ไม่ได้การศึกษาอะไรกลับไปเลยเนาะปัญหาของเราที่เจอในโรงเรียนทุกวันนี้คือเฮ้ยเราบอกว่าเด็กพิการมีโอกาสทางการศึกษาเท่าคนอื่นใช่เขามีโอกาสเข้าไปในโรงเรียนแต่เข้าไปถึงในโรงเรียนแล้วสิ่งที่เขาเรียนรู้อะจำนวนองค์ความรู้ที่เขาได้ออกมามันเท่ากับเพื่อนๆคนอื่นไหมนะอันนี้แหละคือสิ่งที่inclusion ต้องการเนาะคือเขาควรจะได้เหมือนคนอื่น
แปลว่าจริงๆเราเคยได้ยินพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอยากเอาน้องที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าไปในโรงเรียนแล้วหวังว่าอยากให้น้องเขาได้สังคม อยากให้น้องเขาได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอาจารย์ขวัญอยากจะบอกว่าขอมากกว่านั้นก็ได้นะใช่ใช่ใช่ไหมถูกต้องขอให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขอให้เขาได้พัฒนาตัวเองในด้านอื่นด้วยก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องเอาสังคมอย่างเดียวใช่ถูกต้องคือหลายๆครั้งพ่อแม่แบบเอาแค่นี้ก็ได้เพราะจะว่าไงดีอ่ะบางครั้งจะว่าผู้ปกครองเข้าใจสภาวะของลูกหรือมี low expectation ก็ไม่แน่ใจเนาะก็จะบอกว่าเข้าใจว่าโรงเรียนให้มากกว่านี้ไม่ได้เราขอแค่ขอสังคมให้เขารู้ว่าทำตัวอย่างไรในการเข้าสังคมเป็นแค่คนดีไม่เป็นภาระคนอื่นไม่ไปสร้างเรื่องกับคนอื่นก็พอแล้วอะไรเงี้ยเนาะจริงๆอ่ะเรามองว่าไหนๆก็มาแล้วอ่ะมันควรจะต้องได้มากกว่านั้นไหมมันควรจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วความการเรียนรู้กับความสัมพันธ์กับเพื่อนมันไปด้วยกันก็ได้เนาะได้มันถ้ามันแยกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วการพัฒนามนุษย์อ่ะมันต้องพัฒนาเป็นองค์รวมถูกต้องค่ะทั้งสมองทั้งกายทั้งจิตใจถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้ก็พอเป็นความยากละกันของการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวมถามว่าทำได้ไหมได้แต่ว่ามันหนักโรงเรียนค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันในการที่จะปรับตัวปรับสภาพแวดล้อมปรับทัศนคติปรับ mindset ของครูผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้ปกครองใช่ว่ามันทำได้มันเป็นไปได้แล้วมันจะไม่กระทบลูกเขาใช่แล้วความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียนครูนักเรียนอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะบ้านของเด็กพิเศษเท่านั้นนะแต่บ้านของเด็กทั่วไปด้วยว่าจะช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันแล้วมันก็อย่างที่อาจารย์เห็นว่ามันก็เป็นองค์รวมนะคะอันนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องนิเวศการเรียนรู้เนาะมันจะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเอาแค่นี้ก่อนการเรียนรวมเรียนร่วมเนาะเราบอกว่าทำได้มันยากก็จริงมันทำได้ทำอย่างไรล่ะเรามีแนวทางกว้างๆมานำเสนอกว้างแล้วกันเอาเป็นว่าง่ายๆที่แบบพอจะทำได้ในโรงเรียนนะคะเริ่มแรกเลยตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนที่เราจะสอนหนังสือเด็กๆได้เนี่ยถ้าในห้องเรียนเราไม่จำเป็นพูดถึงเรื่องว่าเด็กพิเศษหรืออะไรนะแค่ห้องเรียนปกติทั่วไปที่มีความแตกต่างหลากหลายค่อนข้างมากมีตั้งแต่เด็กที่เรียนช้าแต่ยังไม่ได้เป็น LD จนก็โอ้โหเด็กที่แบบฉันไปเรียนพิเศษมาตั้งแต่อนุบาลยันเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไรรู้เยอะว่าปีนี้จะเรียนอะไรเออใช่ฉันรู้หมดทุกอย่างแล้วเอ้ยถ้าเรามีเด็กกลุ่มนี้ในห้องเรียนอ่ะเราจะทำยังไงเนอะเริ่มจากเลยนะคะการวางแผนเนี่ยเราทำการวิเคราะห์งานก่อนการวิเคราะห์งานคืออะไรเดี๋ยวไปว่ากันในคลิปหน้านะคะแต่เราสามารถวิเคราะห์งานวิเคราะห์สิ่งที่เราจะสอนล่วงหน้าก่อนได้ว่าเฮ้ยมันมีทักษะที่จำเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นในการที่จะเรียนรู้เรื่องหนึ่งในเทอมนั้นหรือแม้แต่กระทั่งเรามองว่าก่อนที่จะทำอันนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรที่เขาต้องทำได้แล้วเขาทำได้หรือยังก่อนที่จะไปถึงจุดประสงค์ใหญ่เนี่ยอันย่อยๆเนี่ยทำได้ไหมทำได้ในระดับไหนเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไปได้ไหมอันนี้แค่วิเคราะห์มันยังไม่ไปถึงเด็กเลยนะแค่วิเคราะห์ตัวเนื้อหาที่เราจะสอนก่อนค่ะทีนี้พอเรารู้ว่ามันมี prerequisite อะไรก็คือมีความจำเป็นอะไรบ้างที่ต้องรู้เนาะเราก็ดูว่าแล้วเด็กเราอะมีอะไรแล้วบ้างรู้มากน้อยแค่ไหนในสิ่งนั้นๆหรือมีทักษะอะไรแล้วบ้างเขาทำอะไรได้ทำไม่ได้อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็มาอันต่อไปก็คือการคัดกรองแล้วก็การประเมินก่อนเรียนเหมือนรู้เขารู้เด็กใช่รู้เด็กว่าเด็กทำอะไรได้แล้วมันห่างกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรืออะไรมากน้อยแค่ไหนใช่ใช่เนาะอันนี้คือการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่จะวางแผนการสอนเลยนะคะว่าเด็กทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วเนื้อหาที่เราสอนมีอะไรและสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำได้ก่อนคืออะไรถ้าซึ่งขวัญอันนี้เด็กปกติเขาต้องทำเหมือนกันไหมจริงๆมันต้องทำแต่ว่าเรามี assumption ครูส่วนใหญ่จะมี assumption คืออะไร assumption คือเหมารวมล่วงหน้าไปแล้วว่าเด็กป.1ต้องรู้คอนเทนต์ที่มาจากอนุบาลอนุบาลสอนอะไร
เด็กต้องรู้เขาต้องมาพร้อมกับสิ่งนั้นแล้วฉันจะไม่ย้ำไม่ทวนละฉันจะต่อไปเลยเนาะพอขึ้นป.2เราก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งที่เราสอนที่ป.1ไปแล้วเนี่ยป.2มาต่อยอดทวนนิดหน่อยแล้วก็ต่อยอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยย้อนกลับมาดูว่าไอ้ที่ป.1อ่ะเขาเรียนได้จริงหรือเปล่าหรือว่าครูเธอขึ้นไปเธอคืนครูไปหมดแล้วหรือเปล่านะอันนี้อันส่วนที่1ส่วนที่2คือบางครั้งเด็กอ่ะป.1สอบมาเกรดก็ยังไม่ได้4ไม่ได้3นะได้2ได้1เงี้ยแล้วพอขึ้นป.2มาก็มันก็ผ่านอ่ะใช่มั้ยแต่ว่าเขามีมาแค่2อ่ะคนอื่นๆมีมา4เงี้ยเขาก็ตามไม่ทันนะงั้นแก๊ปตัวเนี้ยweight to fail เนี่ยแกปตัวมันก็จะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าครูได้รู้ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยถ้าเห็นว่าใครอยู่ตรงไหนใช่แล้วมีกลุ่มประมาณไหนบ้างใช่ใช่มั้ยห้องเรียนฉันมีเดโมกราฟิกประชากรในห้องเรียนของฉันมีความแตกต่างหลากหลายยังไงใครอยู่ที่ตรงไหนในเรื่องขององค์ความรู้อย่างเงี้ยครับเมื่อเรามีข้อมูลตัวนี้แล้วอ่ะเราก็สามารถจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายได้เพื่อตอบสนองความพิเศษของเขาของแต่ละคนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะเอามานำเสนอกันในคลิปถัดไปนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการสอนตรงเหมือนการขายตรงไหมคะเหมือนการขายตรงคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการเรียนรวมเรียนร่วมใช่แล้วเราก็เห็นว่าบทบาทของครูชัดเจนมากที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพัฒนาขึ้นได้ไม่ใช่แค่ว่าไปเพื่อที่จะมีกายหยาบอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กแล้วก็พัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรด้วยได้อย่างไรทีนี้เราก็คุยกันว่าคราวที่แล้วว่าในการเตรียมการสอนในห้องเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายเนาะมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันมีสองสเตจด้วยกันเนาะก็คือขั้นเตรียมการใช่แล้วก็มาถึงขั้นการสอนค่ะจริงๆถ้าพูดถึงบางคนจะมีขั้นประเมินอีกด้วยเนาะแต่อันนั้นไว้คุยกันคลิปหน้าๆแล้วกันนะคะในขั้นการเตรียมการเราคุยกันไว้2อย่างใช่คราวที่แล้วก็คือการวิเคราะห์งาน task analysis เนาะหาคำแปลยากมากนะคะtask analysis กับอันที่2คือการคัดกรองแล้วก็การประเมินก่อนเรียนนะคะหรือที่เราเรียกว่า pretest นั่นเองนะก็มาดูกันในเรื่องรายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันว่าไอ้สองตัวอย่างเนี้ยสองอย่างเนี้ยเรามีตัวอย่างอะไรพอที่จะให้ครูจับไปใช้ได้บ้างนะคะค่ะเริ่มที่การวิเคราะห์งานกันก่อนนะคะการวิเคราะห์งานเนี่ยจริงๆแล้วใช้บ่อยมากเลยนะในการศึกษาพิเศษเนาะเพราะว่าเวลาที่เราจะเริ่มสอนอะไรเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเด็กเนี่ยเขามีพื้นฐานเพียงพอที่จะไปต่อกับเรานะคะอย่างเช่นก่อนที่เราจะสอนเรื่องการบวกลบเนี่ยเราต้องมั่นใจให้ได้ว่าเด็กๆ เนี่ยเข้าใจเรื่องจำนวนและตัวเลขใช่ไหมจันทร์ฝาแล้วก็เข้าใจเรื่องของการเข้าใจว่าอะไรมีจำนวนเท่าไหร่เลข2คือมี2ชิ้นเลข3คือมี3ชิ้นอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานมันคือการที่เราแตกทักษะเนาะแตกทักษะออกเป็นทักษะย่อยๆที่อาจจะเป็นทักษะที่บวกรวมกันแล้วได้ทักษะใหม่หรือชิ้นงานนั้นๆเนาะหรือการเรียนรู้สิ่งนั้นๆหรือจะเป็นการแตกทักษะเพื่อดูว่ามี prerequisites หรือทักษะย่อยอื่นที่ต้องมีมาก่อนหน้านั้นอย่างไรก่อนที่เราจะไปสู่ทักษะใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูเด็กว่ามีหรือเปล่าอย่าเหมารวมว่าเขาคงมีแหละเขาคงทำได้แหละอายุเท่านี้รู้อยู่แล้วแหละเด็กโตป่านนี้แล้วมันควรจะทำได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่เสมอไปไม่เสมอไปนะคะหรือว่าอาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะทำแบบไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการเข้าใจผิดวิธีแบบที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนที่จะไปข้างหน้านะคะอย่าคิดว่าอ๋อปีที่แล้วเขาเรียนมาแล้วปีนี้ความรู้นั้นจะยังอยู่นะคะบางทีช่วงปิดเทอมเขาส่งคืนครูไปหมดแล้วไม่อยากเก็บไว้เองนะคะหนักบ้านค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวิธีการทำการวิเคราะห์งานทำกันยังไงนะคะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างทักษะการบวกอาจารย์หลินพูดมาแล้วตัวอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ว่าถ้าเราจะสอนทักษะการบวกกับเด็กถ้า
าเราต้องแตกความสามารถแตกทักษะแตกองค์ความรู้ก่อนที่เราจะเรียนการบวกได้เราต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งเลยเด็กต้องรู้จำนวนและตัวเลขนะคะเด็กต้องเข้าใจความหมายของคำว่ารวมหรือเอามาผนวกผสมอะไรก็แล้วแต่คำที่อาจารย์ใช้นะคะแล้วเด็กก็จะต้องรู้จักการนับอันนี้เป็นหนึ่งทักษะที่เวลาอยู่ในระดับอนุบาลเนี่ยเขาทดสอบดูว่าเวลาวัด IQ หรืออะไรก็ด้วยนะเขาจะใช้ว่าเด็กมีมุมมองในการดูจำนวนแล้วไม่ซ้ำอ่ะนึกออกไหมคะเขาจะตัวทดสอบนั่นคือเขาจะมีรูปจุดอยู่เตะปากเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถามเด็กว่าในภาพนี้มีจุดทั้งหมดกี่จุดเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องนับ1 2 3และด้วยความที่มันวางเปะปะไปหมดนะเด็กจะต้องใช้ capacity ส่วนหนึ่งของสมองมาจดจำว่าจุดไหนเขานับไปแล้วเด็กเล็กเนี่ยจะเห็นถ้าเขายังไม่มีความสามารถที่จะคัดกรองตัวนี้นะเขาจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับซ้ำวนไปเรื่อยมันไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะพอเขาจิ้มจุดเดิมวนไปวนมานะแต่ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยเมื่อทักษะเขาถึงเนี่ยเขาจะสามารถแยกได้ว่าจะเป็นกรุ๊ปปิ้งอะไรเขาจะนับเรียงจากซ้ายไปขวาจากบนไปล่างอะไรก็ strategy ของเขานะแต่เขาจะจำได้ว่าจุดเนี่ยเขานับไปแล้วแล้วเขาจะสามารถหาจำนวนที่แท้จริงของจำนวนจุดในภาพนั้นได้ค่ะสิ่งเดียวกันก็คือถ้าให้เด็กนับอ็อบเจกต์นับชิ้นของหรือลูกอมอะไรต่างๆเขาสามารถนับมันโดยที่ไม่ซ้ำได้หรือเปล่าเขาเข้าใจความหมายของการนับไหมนับนิ้วล่ะทำได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทักษะแบบคิดเร็วๆเลยนะที่เด็กควรจะมีก่อนที่จะเรียนเรื่องการบวกนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าอันนี้เราทำtask analysis หรือว่าแตกย่อยงานออกมาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้น้องเข้าไปถึงการบวกแต่น้องเขายังนับวนไปวนมาไม่ได้อย่างเงี้ย มันก็จะไม่ถึงการบวกเราก็ต้องมาสอนเรื่องการนับที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมคะ strategy หรือกลยุทธ์ในการนับทำยังไงถ้าเด็กยังไม่สามารถที่จะแบ่งแยกสิ่งที่นับแล้วยังนับไม่ได้เราจะฝึกโดยการใช้ของจริงที่มันหยิบได้นะหยิบจากต้องนับแล้วหยิบมาใส่ถ้วย1 2คือเอาออกไปเลยนับแล้วเอาออกไปเลยจะได้ไม่นับซ้ำอีกเงี้ยค่ะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วอาจจะเปลี่ยนจากนับแยกออกนับระหว่างข้างๆเราจะสร้างเป็นเทมเพลตเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะไม่ต้องเป็นกล่องขึ้นมาจริงๆแต่เป็นแค่เขียนกรอบสี่เหลี่ยมไว้นับแล้วมาใส่กรอบนี้นับแล้วมาใส่กรอบนี้เนี่ยค่ะเพื่อให้เห็นนั้นที่มันเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจากคอนเซ็ปที่เป็นนามธรรมที่เป็นเรื่องของการบวกก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยเอาแค่การนับก่อนเลยนับแล้วมาใส่ให้เห็นว่ามันมีพื้นที่ที่แตกต่างของนี้เคยอยู่นอกพื้นที่นี้นับแล้วเอามาใส่ไว้ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเรียนเรื่องการบวกเราสามารถสร้าง2กรอบแล้วใส่เข้าไปใน2กล่องนี้ใช่ไหมกรอบนี้มี3กรอบนี้มี2แล้วถ้าเราจับมันมารวมกันมันจะเป็นเท่าไหร่อันนี้นะคะคือการที่เรามองย้อนทักษะเนาะมองลงไปให้ละเอียดมองลงไปให้ลึกว่าเด็กเขาทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเรื่องของการบวกอะเราพูดถึงว่าเขาสามารถนับเลขเดินหน้าได้นะการลบทักษะที่เพิ่มขึ้นมาคือเขาสามารถนับเลขถอยหลังได้ไหมใช่ค่ะ19 8 7 6 5เนี่ยเขาทำได้ไหมหรือเขาสามารถเริ่มจากจุดไหนก็ได้ไหมการบวกเนี่ยเขาสามารถเริ่มนับตั้งแต่5 6 7 8ได้ไหมหรือต้องไปเริ่มที่1ทุกครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นความแตกต่างตรงนี้มันจะทำให้เด็กเรียนการบวกหรือการลบได้ช้าเร็วต่างกันนะคะเข้าใจค่ะโอเคทีนี้มาดูภาษาไทยบ้างไหมคะดีค่ะที่เป็นภาษาไทยต้องเริ่มยังไงจริงๆคอนเซ็ปต์เดียวกันกับคณิตศาสตร์ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องถามอีกแบบว่าก่อนที่เราจะเรียนการอ่านได้เนี่ยเด็กจำเป็นต้องมีทักษะย่อยอะไรก่อนหน้านั้นไหมเขาถึงจะสามารถอ่านง่ายๆเราเอาแค่แง่กอกาก่อนแค่พยัญชนะกับสระแค่คู่เนี่ยเขาจำเป็นต้องรู้อะไรก่อนหนึ่งเขาควรจะรู้ชื่อตัวอักษรก่อนไหม
ต้องรู้ว่าอันนี้คือกอไก่ขอไข่คอควายซึ่งคอควายเนี่ยแตกต่างจากคอคนนะพอพานเนี่ยแตกต่างจากฟอฝานะใช่เนาะหรือพอพานกับพอสำเภาทั้งคู่ออกเสียงพอเหมือนกันแต่คนละพออ่ะอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้จักสระไหมสำคัญมากต้องอย่างน้อยรู้จักอะอาอีอีไหมอ่ะอย่างน้อยอาจจะรู้จักแค่สองอันแล้วมาผสมกันก็ยังพอได้อยู่นะค่ะงั้นต้องรู้จักพยัญชนะต้องรู้จักจักสระเสียงต้องรู้จักเสียงหรือเขาเรียกว่าการผันเพราะว่าภาษาไทยมาเราไม่ได้ใช้ฟอนิกส์ที่เดียวนะเราใช้การผันเสียงนะค่ะรู้การผันเสียงของตัวอักษรนั้นหรือเปล่ากออากาขออาขาอย่างเงี้ยนะพอจะรู้ไหมพอจะได้ยินได้เห็นเสียงตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะทักษะพื้นฐานของการอ่านคือเขารู้ไหมว่าภาษาไทยอ่านจากซ้ายไปขวาอันนี้ก็ต้องเช็คเหมือนกันต้องเช็คค่ะหรือเวลาเราอ่านหนังสือสังเกตได้ตั้งแต่อนุบาลเลยตั้งแต่เล็กๆเนาะเราสามารถดูว่าเวลาเขาหยิบหนังสือนิทานขึ้นมาเขาดูหนังสือกับหัวกับหางไหมรู้ไหมอะไรคือข้างบนข้างล่างอันไหนคือหน้าปกหน้าปกหลังอ่านหนังสือเวลาเขาพรีเทนเวลาเขาสมมตินะบทบาทสมมติว่าเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ท่านก็ยังอ่านไม่ออกเนี่ยก็จิ้มตามไปนะเหมือนเวลาที่ครูหรือพ่อแม่ทำเนี่ยเขาก็ทำตามเนี่ยเขาอ่านจากซ้ายไปขวาไหมเขาดูรูปภาพแล้วเขาสามารถเดาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเล่มหนังสือได้ไหมหรือสามารถแต่งเรื่องจากรูปภาพได้ไหมอะไรเงี้ยนะเด็กบางคนจินตนาการสูงค่ะเห็นรูปแค่เนี่ยเรื่องมาเป็นฉากเลยนะก็ต้องเข้าใจผสมคำผสมเสียงต่างๆเสียงสระเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องใช่ไหมคะนั่นก็หมายความว่าเขารู้จากคอนเซ็ปต์เข้าใจแนวคิดที่ว่าคำมาจากการผสมของเสียง อ่านแล้วมีความหมายเหมือนกับที่เราพูดคุยกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขวัญทีนี้คำถามอันนึงที่ถามบ่อยๆมากก็คืออาจารย์ต้องทำเทสจริงจังเลยไหมคือแบบจะต้องมีการทำเทสจริงจังเลยไหมหรือว่าทำแบบเร็วๆให้พอเห็นภาพรวมว่าเขาน่าจะพอทำได้หรือพอเข้าใจจริงๆอ่ะตัวเทสอ่ะ1นาทีก็ได้แล้วหนึ่งนาทีนะเพราะใช้วิธีการจับเวลา1นาทีดูเพราะว่าเอาจริงๆทักษะการอ่านหรือทักษะทางคณิตศาสตร์อ่ะเราต้องการคำที่เรียกว่า automaticity มาจากคำว่า automatic นั่นแหละautomaticity ก็คือความเป็นอัตโนมัติของเด็กเห็นแล้วตอบได้เลย spontaneously ตอบได้เลยนะว่าอันนี้คือ2 3 9 8 1สามารถตอบได้เลยไม่ใช่ดูเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเรียงในหัวมันคือตัวอะไรเนี่ยเริ่มจะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเทสนะอย่างที่บอกการคัดกรองอันนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กมีทักษะการนี้หรือเปล่าใช่ไหมก็คือไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไปสู่เรื่องของการคัดกรองได้ค่ะและการประเมินการคัดกรองการประเมินทำแบบเร็วๆง่ายๆได้ใช้เวลา1นาทีต่อ1ทักษะเราก็จะจับเวลาว่าใน1นาทีนั้นน่ะเขาสามารถทำได้เท่าไหร่ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้ามาวัดใหม่1นาทีจำนวนคำหรือความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าถ้ายิ่งทำได้เร็วขึ้นก็ถือว่ามีความเป็นออโตเมติกมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นขั้นตอนง่ายๆที่เราจะเทสเนอะอย่างเช่นการอ่านเนี่ยอย่างน้อยเลยเด็กต้องรู้พยัญชนะค่ะ44ตัวเขารู้ไหมลองจิ้มดูสิลองจิ้มตัวอักษรให้เขาบอกก็ได้หรือว่าเราอาจจะมีลิสต์ตัวอักษรนะคะแล้วก็ให้เขาอ่านเรียงไปเลยตัวไหนไม่รู้ข้ามตัวไหนไม่รู้ข้ามนะส่วนครูเองก็จะมีใบประเมินนะค่ะก็เด็กอ่านได้ก็ติ๊กถูกเด็กอ่านไม่ได้ก็ขีดค่าเด็กอ่านได้ก็ติ๊กถูกเด็กอ่านไม่ได้ก็ขีดค่าเขาข้ามก็ขีดค่าทิ้งไปนะใน1นาทีเขาสามารถอ่านตัวอักษรได้มากน้อยแค่ไหนนับไว้จบว่าอ๋อใน1นาทีเขาอ่านได้22ตัวสมมุติ22ตัวลองเทสกับเด็กทุกคนในห้องมันอยู่ในเรียกว่าค่าเฉลี่ยเดียวกันไหมค่ะถ้ามันไล่ๆกันก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันก็ถือเป็นมาตรฐานของชั้นเรียนนี้ของชั้นเรียนนี้ใช่แต
แต่ว่าถ้าสมมติคนอื่นๆเขาได้30 40ตัวอักษรใน1นาทีแล้วคนนี้ได้แค่10ตัวอักษรใน1นาทีเราต้องกลับมาดูแล้วไอ้ตัวที่เขาได้มันคืออะไรแล้วตัวที่เขาอ่านไม่ได้มันคืออะไรลองหารูปแบบหรือแพทเทิร์นดูใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันทำได้อย่างรวดเร็วนะอ่านเรารู้เรื่องตัวอักษรละเราอันต่อไปเรามาดูเรื่องสระค่ะเขารู้มากน้อยแค่ไหนต่อไปเรื่องเสียงอาจจะเป็นแค่รูปภาพแล้วถามว่าในรูปภาพนี้ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงไหนก็ได้ดอกไม้รูปดอกไม้หนอกได้ยินเสียงตัวพยัญชนะไหนอย่างเงี้ยลองทำไหมจริงๆการคัดกรองไม่ต้องทำให้มันซีเรียสเป็นแบบเป็นข้อสอบเด็กอนุบาลจับมานั่งทำข้อสอบเด็กป.1 ป.2จับมานั่งเล่นเกมก็ได้ค่ะบัตรพยัญชนะที่เรามีเนี่ยที่มันเป็นรูปภาพเนาะมาเล่นเป็นไพ่แต่ต่างไพ่เลยก็ได้แจกให้คนละ5ใบเงี้ยเหมือนโกลฟิชเนาะคู่ขวัญมีกอไก่อยากได้กอไก่อาจารย์หลินมีกอไก่ไหมถ้าอาจารย์หลินมีกอไก่อาจารย์หลินต้องหยิบกอไก่มาให้อาจารย์สมมติมีกอไก่นี่เป็นกอไก่จากขวัญเอามาอาจารย์ขวัญก็สามารถเช็คได้ว่าอันนั้นเป็นกอไก่จริงหรือเปล่าใช่กอไก่แล้วก็วางคู่กันเสร็จอาจารย์หนึ่งมั่งอาจารย์หนึ่งก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ปูอาจารย์ปูมีงองูไหมเพราะอาจารย์หนึ่งมีงองูใช่ไหมอาจารย์ปูบอกไม่มีงองูแต่ถ้าอาจารย์ปูมีงองูแล้วบอกไม่มีงองูเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาไม่รู้จักตัวอักษรงองูนะคะก็สามารถที่จะเช็คจากการเล่นเกมของเด็กๆได้นะหรืออาจจะเล่นเกมจับคู่ก็ได้เมมโมรี่เกมเนาะแล้วให้เขาลองจับคู่รูปภาพกับตัวอักษรว่ามันจับคู่กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวสื่อที่มีเนี่ยสื่อเบสิกอย่างเช่นแฟลชการ์ดหรือว่าตัวอะไรนะตัวการ์ดที่มีตัวอักษรแล้วมีคำอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาเล่นพลิกแพลงได้ตลอดทุกอย่างแล้วแต่ความสนุกสนานใช่แล้วแต่ creativity ของคุณครูแต่ละคนแต่ว่าพอมาเล่นเป็นเกมแบบนี้มันก็จะใช้เวลานานขึ้นในการที่จะเช็คให้ครบทุกตัวอักษรแล้วก็ทุกคนนะเราอาจจะเล่นครั้งละ5คนได้เล่นครั้งละ5คนได้แล้วก็แต่ว่าเล่นอ่ะกว่ามันจะจบเทิร์นจบเกมอ่ะก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่มันก็จะมีความสนุกมากกว่าการที่ต้องมานั่งเทสเด็กทีละคนคนละ1นาที2นาทีอะไรก็ว่าไปเนาะค่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการคัดกรองการประเมินเนี่ยในระดับเด็กอนุบาลป.1เนี่ยนะคะป.1 ป.2เนี่ยเวลาเราพูดถึงพื้นฐานการอ่านที่เราทำกันเบสิกนะการคัดกรองก็อย่างที่เคยพูดกันไปแล้วเอาดูเฉยๆแล้วว่าเขารู้จักหนังสือไหมรู้ไหมว่าคำเนี่ยมันมีความหมายคำที่ไอ้ตัวกริยูที่เห็นอยู่ในหนังสือเนี่ยมันคือคำและคำพวกนี้มันสามารถอ่านได้ออกมาเป็นเรื่องราวที่เล่าให้เด็กๆฟังค่ะเนาะรู้ไหมว่าหน้าปกอยู่ทางไหนปกหลังอยู่ทางไหนรู้ไหมว่าข้างบนข้างล่างอยู่ยังไงกับหัวกับหางหรือเปล่าอันนี้ดูเบสิกมากๆเลยเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายนะกับการเรียนอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ท่องกอไก่ถึงท่อนกคู่ได้ไหมจริงๆครูสามารถเล่นเป็นให้ทำบัตรเป็นรูปโบกี้รถไฟก็ได้หรือเป็นตัวหนอนก็ได้เนาะแล้วก็ให้เขาต่อจากหัวไปหางกอไก่ถึงท่อนกคู่เนี่ยว่าเด็กๆจะวางเรียงโบกี้จากกอไก่ถึงฮอนกคู่ถูกต้องไหมเราไม่ต้องบอกเขาว่าโอ๊ยนี่เธอทำผิดแล้วนะตอนเธอต้องสลับอันนี้ไม่ค่ะรอให้เขาเรียงตามอิสระเลยแล้วเราก็ติ๊กตามไปเรื่อยๆว่ากอไก่มาแล้วขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละข้างงองูอะไรก็ว่าไปนะเรียงไปพอมาถึงช่วงตรงนี้กลางๆเริ่มยากนอนหนูมาก่อนดอเด็กมาก่อนนอนหนูมาก่อนบอใบไม้หรือบอปลาอะไรเงี้ยเขาเริ่มวางมั่วซั่วแล้วแต่ไปจบที่ฮอนกคูกได้สมมติเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาวางสลับที่ตรงไหนบ้างค่ะเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเพียงเพื่อดูว่าเขารู้จักกอไก่ถึงฮอนกคูกเรียงลำดับได้ไหมถามว่ามันจำเป็นแค่ไหนครูที่จะต้องแบบ
รู้ตัวอักษรอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะบอกว่าจำเป็นเพราะว่าใช้ในการเปิดพจนานุกรมแต่เดี๋ยวนี้มันใช้เซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตได้นะมันก็ถามว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนมันน่าจะเป็นเรื่องของการรู้ว่าตัวอะไรเสียงอะไรตัวอะไรน่าจะสำคัญมากกว่าการเรียงลำดับตัวอักษรค่ะแต่ว่าขอให้รู้ว่ามีตัวอักษรพวกนี้อยู่น่าจะสำคัญมากกว่าเนาะอันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการอ่านเนาะอ่านจากซ้ายไปขวาโอเคไหมรู้ไหมว่าหนังสือมันดูอย่างนี้มันไม่ได้อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องของสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวจากรูปถามเวลาเราเห็นในรูปเนี่ยอาจจะลองถามเขาดูว่าอันนี้เป็นรูปอะไรคิดว่าน่าจะเป็นยังไงอันนี้กับอันนี้เขาน่าจะทำอะไรกันในกรณีที่ถ้ารูปมันสื่อนะเพราะว่านิทานบางเรื่องรูปก็ไม่สื่อแต่ถ้าเกิดเรื่องรูปที่มันสื่อเนี่ยก็จะลองถามเขาดูว่าเขาก็ยังอาจจะพอที่จะลองเล่าให้ฟังได้ว่าจากมุมมองของเขาเนี่ยตัวละครน่าจะทำอะไรกันใช่ค่ะอันนี้ก็แบบเบสิกคัดกรองง่ายๆนะแล้วก็ถ้าพูดถึงระดับการเขียนง่ายๆเลยจับดินสอเป็นไหมเขายังทำดินสออยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาสามารถทำไอ้ทริพอดนะง่ามสามเนี่ยในการจับดินสอได้แล้วค่ะคุณภาพของเส้นเขาสามารถขีดเขียนเส้นโดยที่ไม่ต้องพลิกกระดาษได้ไหมเนาะ13เส้นที่เด็กๆอนุบาลต้องเรียนเส้นตรงตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงเส้นหยิกเส้นโค้งเส้นคลื่นเส้นวงกลมอะไรต่างๆแล้วนะเด็กสามารถเขียนวงกลมวนขวาแล้ววนซ้ายได้ไหมเพราะอันนี้มันจะมีผลต่อการเขียนหัวตัวอักษรนั้น13เส้นที่จะมาบวกกันเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กๆสามารถ produce ได้โดยที่ไม่ติดขัดหรือฝืดไหมค่ะเนาะคุณภาพเส้นมันหยิกหนิกงอยังไงนะตัวเล็กตัวใหญ่เส้นหนักเส้นเบาอย่างเงี้ยสามารถดูได้หมดเลยนะคะบางคนเวลาเด็กๆบางคนเวลาเขียนหนังสือมันจะมีอาการเกร็งเกร็งอย่างมากเกร็งใช่เกร็งอย่างมากเราจะแยกออกได้ไงวันนี้คือเกร็งด้วยภาวะหรือว่าเกร็งด้วยแค่อาจจะเกร็งเพราะต้องค่อยคือเกร็งแบบไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นบางทีเราก็ต้องบอกว่า loosen up บ้างนะบอกก็จะบอกว่าเดี๋ยวปล่อยดินสอก่อนทำบริหารกล้ามเนื้อมือนิดนึงจับใหม่เบาๆบางทีเราอาจจะต้องจับมือเขาทำก่อนกรณีเด็กจับดินสอแล้วเกร็งหรือว่าไม่รู้น้ำหนักมันก็มีวิธีอยู่นะมันจะใช้พวก pencil gripper ก็ได้หรือ weighted pencil ก็ได้คือปลอกที่มีน้ำหนักค่อนข้างหนักค่ะแต่ทำด้วยเหล็กนะเนาะพอเด็กเอาดินสอเสียบเข้าไปในปลอกเนี้ยเขาจะได้รับน้ำหนักจากเหล็กอะแล้วเขาจะรู้ว่าอันนี้เขาถือดินสออยู่เพราะดินสอจริงๆมันค่อนข้างเบาเนาะเป็นไม้ที่ค่อนข้างเบาแล้วมันจะไปลดอาการกดเวลาเขาเขียนได้ระดับหนึ่งนะคะดีค่ะก็อาจจะดูว่าอย่างเด็กเล็กเนี่ยเขียนตัวหนังสือยังค่อนข้างใหญ่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะดูขนาดของตัวหนังสือดูคุณภาพการเขียนนะคะการพลิกแพลงการเขียนของเขาเด็กเขียนตามรอยกระได้ไหมจริงๆพวกสมุดแบบฝึกหัดต่างๆมันก็มีเรื่องรอยกระเรื่องการฝึกเขียนเส้นอยู่แล้วซึ่งก็เป็นสื่อที่สามารถที่ครูสามารถเอาไปใช้แล้วก็ดูว่ามีใครน่าจะน่าเป็นห่วงบ้างได้เหมือนกันแล้วก็มีสื่อที่ commercially ผลิตออกมาเนาะแม้แต่ของอักษรเจริญทัศน์เองที่ก็มีเป็นสามารถสัมผัสตัวอักษรได้ค่ะทิศทางตัวอักษรแล้วก็ไก่ไปยังไงมีลูกศรบอกแล้วก็สามารถใช้นิ้วสัมผัสได้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้หรือถ้าครูอยากจะทำเองจากกระดาษทรายก็ได้เหมือนกันเนาะให้เด็กสัมผัสแล้วก็ดูทิศทางการเขียนฝึกจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนเขียนบนกระดานดำก่อนก็ได้ตัวกอไก่ตัวใหญ่ใช้ผู้กันจุ่มน้ำเขียนบนกระดานดำกอไก่ก็จะเห็นแค่เป็นเงาน้ำก็ได้ค่ะได้เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงเรื่อยๆมาเป็นตัวเล็กลงเล็กลงตามอายุตามระดับชั้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการคัดกรองง่ายๆจริงๆคณิตศาสตร์เองก็มีการคัดกรองได้เหมือนกันเช่นคณับ1ถึง100ได้ไหมเรียงได้ไหมวนไหมซ้ำไหมอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ไหมว่าถ้าเอาในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมนะมันจะมีไอ้ที่มันเป็นพ็อกเก็ตชาร์ตอะค่ะก็คือเป็นเหมือนกับสื่อที่มันเป็นเสียบเป็นช่องๆๆๆ1ถึง100อย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราเอาตัวเลขออก
ไปสัก10ตัวจาก1ถึง100เนี่ยเขาสามารถบอกได้ไหมว่าช่องที่หายไปนั้นคือตัวเลขอะไรเนี่ยก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการคัดกรองธรรมดาเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของเลขฐาน10ไหมค่ะเพราะถ้าเราเอาเลข12ออกเขาสามารถดูจากเลข2ข้างบนกับ22ข้างล่างก็ได้สิ่งที่หายไปตรงนั้นคือ1กับ2ก็คือเลขอะไรเลข12อะไรอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เด็กสามารถบอกเลขที่หายไปจากถังเต็มได้การที่เขาสามารถเรียงกลับไปใหม่ได้หรือการที่เขาสามารถเติมหรือบอกจำนวนของตัวเลขได้อันนี้เป็นการคัดกรองทั้งหมดเลยเราสามารถทำได้ใน1นาทีคุณอาจจะมีโจทย์ให้เดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยนะมันมีช่องว่างเขาสามารถบอกเลขที่หายไปได้ไหมสามารถบอกได้ไหมว่าระหว่าง2เลขอันไหนมีจำนวนมากมีค่าจำนวนมากน้อยกว่ากันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการคัดกรองง่ายๆเร็วๆถ้าเด็กประถมทำได้ประถมหนึ่งเนาะสามารถทำได้ใน1นาทีทำได้30ข้อ20ข้ออะไรก็แล้วแต่เนาะค่าหา average ของห้องแล้วดูซิว่าใครคะแนนต่ำสุดใครคะแนนสูงสุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นการช่วยครูในการวางแผนเนาะทีเนี้ยในการประเมินนะคะค่ะมีข้อสังเกตอะไรที่อาจารย์ขวัญอยากจะบอกพวกเราไหมคะเราสามารถวางแผนการประเมินนะเราอาจจะกะไว้ว่าคาดการณ์ว่าอย่างเด็กป.2เนี่ยควรจะรู้เลข2หลักแล้วงั้นตอนเราเริ่มประเมินเราอาจจะประเมินด้วยเลข2หลักนะแต่ว่าทำไม่ได้เลยหยิบอันใหม่ที่เป็นเลขหลักเดียวก่อนก็ได้นะแล้วก็มาลองดูว่าถ้าถอยลงมาล่ะจากเลข2หลักหรือเลขหลักเดียวเขาทำได้ไหมแล้วก็ค่อยๆถอยมาก็ได้นะคะทีนี้จากการประเมินพวกเนี้ยเราจะรู้ละว่ามันแมทช์กับทักษะที่เราทำ task analysis ไว้ยังไงว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเทอมนี้เราจะสอนเรื่องการคูณชั้นป.2 ป.3 ก็เริ่มเรียนการคูณแล้วนะเทอมนี้เราจะเริ่มสอนการคูณละเราก็ไปทำ task analysis แล้วว่าอ๋อถ้าคุณจะเรียนการคูณได้คุณต้องมีทักษะนี่เราทักษะพวกนี้แหละมาทำตัวคัดกรองทำตัวการประเมิน pre-test นะว่าเด็กมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับที่ต้องใช้ในการเรียนการคูณเชื่อไหมว่าการเรียนการคูณคุณต้องรู้จักแถวกับคอลัมน์เด็กรู้จักคอนเซ็ปต์ของแถวกับคอลัมน์ไหมเท่ากันหมายความว่ายังไงด้านข้างบนกับด้านข้างๆที่เท่ากันคูณกันแล้วได้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะเด็กเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ไหมเพื่อที่จะเรียนการคูณในภาษาอังกฤษเรียกว่า array นะคะเด็กเข้าใจคำว่าถ้าเรียนเรื่องการหารเด็กเข้าใจคำว่าแบ่งเท่าๆกันไหมแบ่งยังไงเรียกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้น เราต้องเทสพวกนี้ก่อนถ้าเด็กยังไม่เข้าใจต่อให้ทูซีสอนไปเด็กก็ไม่เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถอยมาสอนทักษะพวกนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวเนื้อหาหลักที่เราตั้งเป้าว่าเราจะสอนหรือถ้าเด็กส่วนใหญ่ในห้องมีทักษะพร้อมถึงแล้วมีอยู่แค่ 2-3 คนที่ยังทักษะไม่ถึงทำยังไงแหละทีนี้ฉันต้องปรับเลสซั่นทั้งหมดเพื่อเด็ก3คนนี้เหรอไม่จำเป็นค่ะเราแค่มองและวางแผนหาสื่อที่จะช่วยลบอุปสรรคความรู้ที่เขาขาดไปหรือทักษะตัวนี้ที่เขาขาดไปให้กลับมาเติมเต็มเท่าอย่างเช่นถ้าเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการให้เขารู้คอนเซ็ปต์เฉยๆไหมส่วนว่าไอ้ multiplication fact นะการท่องสูตรคูณอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นเครื่องคิดเลขใช้ได้ไหมเราใช้เครื่องคิดเลขประกอบคู่ไปกับการวาดภาพประกอบได้ไหมเพราะถ้าการวาดภาพการแสดงความเข้าใจของ4คูณ3ได้แล้วการใช้เครื่องคิดเลขมันจะทำให้สปีดในการทำงานเขาเร็วขึ้นนะบางครั้งเจอเหมือนกันที่ครูบอกว่าเรียนเลขห้ามใช้เครื่องคิดเลขเด็กต้องคิดเองก็แล้วแต่แล้วแต่จุดประสงค์แล้วแต่จุดประสงค์นะแล้วบอกว่าในชีวิตจริงใครๆก็ใช้มือถือคิดเลขกันแล้วไหมเราไปโกซี่ไปอะไรเพื่อความรวดเร็วเราก็ใช้เครื่องคิดเลขนะแต่เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตราบใดที่เด็กเข้าใจคอนเซ็ปต์การคิดเลขเราอนุโลมให้บ้างได้ไหมให้เขาใช้เครื่องคิดเลขไป
ถ้าเขาสามารถอธิบายได้ว่าเลขนี้มันมาได้ยังไงอีกอันนึงที่สำคัญที่อยากจะเสนอก็คือเวลาที่เราสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะต้องใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วค่อยๆพาไปเชิงนามธรรมและเชิงสัญลักษณ์ถูกต้องใช่ไหมอย่างสมมติเราจะสอนเรื่องการบวกการคูณเนี่ยถ้าเรามีของเป็นชิ้นให้เขาได้รวมบวกกันจริงให้เขาได้เห็นเป็นภาพจริงๆว่าอันเนี้ยมันมารวมกันอันเนี้ยเอาเข้าเอาออกตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะแบบไหนแล้วค่อยพาไปถึงการที่เป็นนามธรรมมันก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วเราสามารถคือจริงๆขวัญไม่ค่อยสมาทานกับแบบฝึกหัดที่เป็นสมุดสักเท่าไหร่โดยเฉพาะกับเด็กที่เป็น LD เนาะส่วนใหญ่จะพยายามแปลงแบบฝึกหัดที่เป็นสมุดออกมาเป็นกิจกรรมซะมากกว่าที่อย่างที่อาจารย์เห็นว่าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นในสมุดแบบฝึกหัดที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะ5บวก2ขวัญก็จะดึงออกมาทำเป็นตัวกิจกรรมอาจจะมีเป็นเหมือนกระดาษกระดาษถาดกระดาษที่มีกล่องการบวกให้เขาเนาะแล้วก็มีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหน้าตาเหมือนกันสักกระปุกหนึ่ง5บวก2ก็เอา5มาวางให้เขาหรือบอกเขาว่าไหนนับมาให้ครูหน่อย5ตัวเอากบมา5ตัว5ตัวนี้นะใส่กล่องที่1อันนี้มันบอกว่าบวก2เอากบมาอีก2ตัวมาใส่กล่องนี้เป็นบวก2นะบวกแปลว่าอะไรเราก็มาทีละสเต็ปนะบวกแปลว่าการเอามันมารวมกันงั้นเอา2อันนี้มารวมกันสิก็หยิบมารวบมาเลยอันนั้นลองนับใหม่สิทั้งหมดเนี้ยมีเท่าไหร่อันนี้คือสเต็ปที่1เนาะสเต็ปที่2ก็อาจจะบอกว่าโอเคเราวางไว้ให้แล้วนับซิกล่องเนี้ยมีเท่าไหร่มี5อ่ะเขียนค่ะ5เขียนที่เริ่มจากนะรูปธรรมที่เป็นออบเจกต์นะเริ่มมาสู่สัญลักษณ์ละค่ะอันนี้กล่องนี้มี5อ่ะเขียน5ลูกเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกอ่ะเขียนมาด้วยเขียนบวกไปด้วยบวกแปลว่าอะไรบวกแปลว่ามันรวมกับช่องนี้ช่องนี้มีกี่ตัวอ่ะตัวนี้คราวนี้มี4ตัวอ่ะเขียนเลข4 5บวก4เท่ากับเท่าไหร่อ่ะบวกมันคือการรวมใช่อ่ะลูกเอามารวมกันแล้วนับสิอ่ะเท่าไหร่ตอบคำตอบแล้ว9หน้าตาเป็นยังไงก็เขียนเลข9แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเมื่อเขาเจอโจทย์อันลูกทำเองเลยมันรีพรีเซนต์มันจะแสดงออกมาเป็นอ็อบเจกต์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาเห็นโจทย์เขาก็หยิบเลยตัวเลข7เขาช่องแรกเขาต้องหยิบออกมา7อันนี้บวก3เขาหยิบออกมาอีก3อันนี้ให้เขาทำเองเลยค่ะ7บวก3ได้คำตอบเขียนคำตอบถ้ามีคำตอบแล้วเขียนเป็นประโยคคำถามด้วยได้ไหมอะไรก็ให้เขาได้ฝึกทำเองนะมันก็จะกลายเป็นจากรูปธรรมสู่ความเป็นนามธรรมสู่สัญลักษณ์เหมือนช่วยนอกจากรูปธรรมเป็นนามธรรมแล้วก็คือค่อยๆถอนการช่วยเหลือออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็เมคชัวร์ว่าเขาทำเองถูกหลายข้อใช่ไหมไม่ใช่ว่าถูกข้อเดียวแล้วแบบพอเสร็จไม่ได้ต้องทำซ้ำนิดนึงเพื่อเมคชัวร์ว่าเขาสามารถที่จะ generalize ไปสู่โจทย์อื่นๆได้หรือว่าปรับประยุกต์ความรู้ของตัวเองในสู่บริบทอื่นๆได้ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการประเมินเนาะในจุดนี้เดี๋ยวเรื่องของเทคนิคการสอนไปพูดกันต่อในได้ครับถัดไปนะทีนี้การประเมินเนี่ยเราสามารถใช้การสังเกตได้ด้วยอันนี้ก็สำคัญการสังเกตเวลาเขาทำกิจกรรมในห้องเรียนดูซิว่าเขาไปมีปัญหาที่ตรงไหนติดตรงไหนตกติดตรงไหนเวลาเขาอ่านออกเสียงเนี่ยพฤติกรรมการอ่านเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้างเช่นที่เป็นพฤติกรรมการอ่านที่ต้องสงสัยอย่างเช่นหนึ่งเลยก็คืออ่างในเอกสระอานอนหรืออันนี้อ่างเอกผสมเสียงไม่มีเสียงมีแต่ชื่อตัวหนังสืออ่ะแต่ว่าเด็กยังไม่มีคอนเซ็ปต์กับเสียงหรือเปล่าหรือ เวลาเขาอ่านเนี่ย อานอแล้วเสียงผสมมันไม่มาอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาผสมเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยหรือมองแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวหนังสืออะไรเงียบเลยเงียบเลยแต่ถ้าแตกมันออกมา
เอาตัวทีละตัวมาให้เขาเรารู้ว่าเขารู้ชื่อพยัญชนะแต่พออยู่ผสมกันเฮ้ยกัดแยกออกไม่ออกว่าอันไหนคืออ่างอันไหนคือสระอาอะไรคือนอนหนูอะไรเงี้ยไอ้นี่น่าจะเริ่มมีปัญหาละน่าจะเริ่มแยกตัวหนังสืออะไรมากันเป็นพลุกอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องวิชวลหรืออะไรต่างเนาะมีอีกที่เคยเจอก็คือหนีไม่อ่านเลยไม่ยอมอ่านเลยก็คือไม่อ่านเลยค่ะเดินหนีไปเลยหรือหาวิธีที่จะไม่อยู่ตรงนั้นกับเราเช่นปวดท้องไม่สบายอยากเข้าห้องน้ำหิวน้ำเดี๋ยวแม่มารับทุกครั้งที่ให้อ่านหนังสืออันนี้มีข้ออ้างทุกอย่างใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ว่าอาจจะไม่ออกค่ะหรือรวมทั้งคำนวณและการเขียนด้วยเนาะถ้าเด็กมีปัญหาเนี่ยเขาจะหาวิธีเลี่ยงให้ได้จริงๆก็เหมือนพวกเราอะเนาะถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ค่อยอยากทำเนาะมันยากอะท้อแท้เดี๋ยวครูดุด้วยใช่โอเคค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปเราใช้เกมเพื่อการประเมินได้นะเราประเมินหาว่าเขาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มมาเก็บข้อมูลเข้ามาแล้วเมื่อได้ข้อมูลเราจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างค่ะเห็นว่าเขามีปัญหาตรงนั้นเขาสามารถทำตรงนี้ได้แต่พอมาถึงจุดนี้เขาทำไม่ได้แล้วอ่ะมันมีอะไรมันมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เยอะๆเราจะรู้ว่าถ้างั้นในเวลาการสอนของเราเราต้องเลี่ยงอะไรเราต้องเสริมอะไรเราต้องต่อยอดจากตรงไหนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเราจะเห็นว่าเขาห่างจากเพื่อนมากน้อยแค่ไหนด้วยและเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราในระดับความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของการวางแผนนะคะหลักๆ2อย่างก็คือลองไปวิเคราะห์ตัวเนื้อหาที่เราจะสอนก่อนว่าจำเป็นต้องใช้ทักษะอะไรกันบ้างนะคะหลังจากนั้นเอาทักษะพวกนั้นแหละมาทำการทดสอบกับเด็กดูว่าเด็กเขาไปได้แค่ไหนเขามีความรู้เดิมอยู่เท่าไหร่เราจะต้องต่อยอดให้เขามากน้อยแค่ไหนหรือเติมเต็มให้เขามากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาใหม่ที่เราต้องการนะคะทำสองนี้สิ่งนี้ได้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค่ะจะดีกว่าไหมถ้าครูการศึกษาพิเศษมีเครื่องมือวิเศษช่วยวางแผน IEP และ IIP เหมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยจัดการเรียนรู้ให้เด็ก LD ได้อย่างแตกต่างใหม่ IEP Smart โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยครูคัดกรองประเมินจุดบกพร่องและวางแผน IEP IIP เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็ก LDพร้อมคำแนะนำการใช้สื่อและแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพครบกระบวนการจบในโปรแกรมเดียว ฟรีระบบคัดกรองเบื้องต้นการอ่านการเขียนคำนวณหนึ่งวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้สองวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้4ด้านด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณและด้านพฤติกรรมทั่วไปคุณครูที่ลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรีพร้อมรับรายงานผลวิเคราะห์หลังจากการทำแบบคัดกรองพร้อมตัวอย่างแผนการจัดการสอน IEP และแนวทางแก้ไขและพัฒนาความบกพร่องตามอาการของเด็ก LD ที่คุณครูสามารถประเมินพฤติกรรมเบื้องต้นได้เลยทันทีสมาร์ทยิ่งขึ้นเมื่อลงทะเบียนชุด IEP Smart ครูจะได้แบบประเมิน LD ด้านการอ่านการเขียนอย่างละเอียดแบบประเมินความสามารถพื้นฐานโดยเฉพาะความสามารถในด้านการอ่านการเขียนออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษสำหรับเด็ก LD ด้านการอ่านการเขียนประมวลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กไทยเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่องได้อย่างครอบคลุมและตรงจุดแบบประเมินสามารถนำมาวิเคราะห์ประเมินและสร้างผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของแผน IEP และ IIP ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคนเพื่อช่วยวางแผน IEP ให้สมาร์ทเชื่อถือได้เพียงคุณครูนำผลงานของเด็กมาบันทึกลงในโปรแกรม IEP Smart เพื่อวิเคราะห์และรับแผน IEP และ IIPที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก LD เป็นรายบุคคลลดภาระงานครูให้ทำงานได้สมาร์ทขึ้นด้วยคลังแผนการสอน IEP
และ IIP ครอบคลุมปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก LD ทั้ง3ด้านที่มาในรูปแบบของไฟล์ Word พร้อมแก้ไขพร้อม Copy Paste ลงในระบบได้ทันทีมีแนวทางการใช้สื่อตรงตามบัญชีขอช่วยคุณครูเลือกสื่อที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กเพื่อการประเมินที่เหมาะสมพร้อมรายงานบันทึกร่องรอยการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังพัฒนาให้คุณครูเห็นภาพเส้นทางการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก LD ได้อย่างเป็นรูปธรรมโปรแกรมเดียวจบครบกระบวนการครอบคลุมปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก LD ด้วย IEP Smart ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษสามารถใช้ได้กับทุก device จัดการเรียนการสอนสะดวกโปรแกรมเดียวที่ครูการศึกษาพิเศษต้องมีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่70,000ให้คุณเดาว่าตัวเลขนี้คือจำนวนของอะไรมันคือจำนวนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD และกำลังจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเขาไม่ได้รับการดูแลแก้ไขที่มากพอการคัดกรองคือจุดเริ่มต้นที่ช่วยเหลือเด็กและส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาวของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเป็น LDมาดูกระบวนการคัดกรองเด็ก7ขั้นตอนที่จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่ 1. สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2. หาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเรื่องกิจวัตรประจำวันการทำการบ้านการเรียนเพื่อประกอบกับข้อมูลที่คุณครูมี 3. ประเมินความสามารถเด็กโดยใช้แบบทดสอบความสามารถของเด็กๆตามลำดับขั้นตอนเช่นประเมินการเขียนตั้งแต่การลากเส้นพื้นฐานการเขียนพยัญชนะการเขียนสระการเขียนวรรณยุกต์เป็นต้น 4. หลังจากทำแบบทดสอบแล้วคุณครูตรวจคะแนนและวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนได้อย่างตรงจุด 5. จากนั้นเริ่มวางแผนการสอนหรือการฝึกด้วยสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมทั้งระยะเวลาการสอนรวมถึงสถานที่ในการสอน 6. เริ่มการสอนหรือฝึกฝนทักษะโดยพิจารณาและสังเกตเด็กแต่ละคนและประเมินความก้าวหน้าของเด็กๆในระหว่างสอน 7. ประเมินเด็กหลังการสอนโดยใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินดูซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถสังเกตและประเมินได้ง่ายๆผ่านกิจกรรมจากหนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนและชุดประเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่งเขียนดีสื่อคัดกรองประเมินและวิเคราะห์การอ่านการเขียนมีกิจกรรมทดสอบนักเรียนและสำหรับครูหรือผู้ประเมินเพื่อให้รู้เท่าทันพัฒนาการของเด็กๆเริ่มจากก่อนเรียนคัดกรองด้วยแบบประเมินอ่านเขียนก่อนเรียนสำหรับนักเรียนเป็นแบบทดสอบการอ่านการเขียนสอดคล้องกับแบบคัดกรองช่วยให้ทราบปัญหาการอ่านการเขียนของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้และสามารถวิเคราะห์ผลเพื่อวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็กได้อย่างตรงจุดประเมินการอ่านการเขียนสำหรับครูผู้ประเมินมีกระบวนการประเมินที่เป็นขั้นตอนชัดเจนสำหรับผู้ประเมินพร้อมหลักการวิเคราะห์ผลและแนวทางการช่วยเหลือเด็กหลังการประเมินเพื่อวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาและระดับความสามารถของเด็กรวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาที่เข้มข้นขึ้นโดยเริ่มประเมินโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน5เล่มและแบบฝึกทักษะการเขียน5เล่มกิจกรรมแบ่งระดับจากง่ายไปยากเน้นการเรียนแบบ multi-sensory การใช้สีในการนำสายตาเช่นการใช้รหัสสีในการอ่านและการเขียนการใช้สัญลักษณ์รูปตาและรูปปากเพื่อการอ่านที่ถูกต้องใช้เทคนิคการตอบคำถาม 5W1H ในการฝึกอ่านจับใจความเทคนิคการจำตัวพยัญชนะผ่านภาคและคำคล้องจองและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินพัฒนาการของนักเรียนจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้โดยแบ่งเป็น 1. ประเมินการอ่านการเขียนสำหรับนักเรียน 2. ประเมินการอ่านการเขียนสำหรับผู้ประเมิน
แบบประเมินการอ่านหลังเรียนประกอบด้วยแบบทดสอบจำนวน10แบบทดสอบเพราะการเรียนรู้และฝึกฝนของเด็ก LD เป็นสิ่งสำคัญการร่วมสังเกตพฤติกรรมและช่วยเหลืออย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีและสามารถอ่านเขียนได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนซึ่งกิจกรรมชุดนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยนะคะที่อยู่ในช่วงรอยต่อช่วงชั้นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากระดับปฐมวัยไปสู่ประถมศึกษาที่จะต้องอ่านและเขียนได้นะคะโดยพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วยค่ะจะเน้นให้เด็กใช้มัลติเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะในการเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ค่ะเช่นในการเรียนรู้กอไก่1ตัวนะคะเด็กก็จะต้องใช้ทั้งตาในการดูตาดูอะไรบ้างก็คือดูภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในกอไก่นะคะใช้หูในการฟังในขณะที่เด็กดูเนี่ยคุณครูก็จะออกเสียงกอไก่ตามไปด้วยกอกอกอเด็กก็จะได้ทั้งการดูและการฟังใช่ไหมคะต่อไปเมื่อคุณครูออกเสียงไปแล้วเด็กจะต้องออกเสียงตามเพราะฉะนั้นเด็กจะใช้จมูกและปากในการช่วยในการออกเสียงนะคะซึ่งการออกเสียงตัวพยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยก็จะกำหนดลมหายใจผ่านจมูกและก็รูปปากในการออกเสียงเนี่ยแตกต่างกันเมื่อเด็กออกเสียงกอไก่นะคะก็จะกอกอกอนะคะในระหว่างที่เด็กออกเสียงเนี่ยมือของเด็กก็ไม่ได้อยู่นิ่งค่ะเด็กจะใช้นิ้วนะคะลากตามสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในกอไก่นะคะเป็นสื่อนำทางสายตาเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้กอไก่1ตัวค่ะเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสครบทั้ง5สัมผัสเลยนะคะก็คือตาดูกอไก่หูก็ฟังครูออกเสียงกอไก่ปากเมื่อฟังครูออกเสียงแล้วก็จะออกเสียงตามเมื่อออกเสียงตามในขณะที่ออกเสียงเด็กก็จะใช้นิ้วลากผ่านตัวกอไก่ไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการรับรู้การอ่านและการเขียนนะคะเมื่อเราใช้มัลติเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเข้ามาช่วยในการฝึกจะทำให้เด็กนะคะมีพื้นฐานที่ดีทางการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้นค่ะองค์ประกอบของชุดสื่อนะคะก็จะมีหนังสือกิจกรรมด้วยกัน10เล่มนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้พยัญชนะนะคะ3เล่มซึ่งแบ่งตามความคล้ายคลึงกันของตัวอักษรนะคะแล้วก็สระอีก2เล่มนะคะแบ่งเป็นสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นค่ะแล้วก็วรรณยุกต์อีก3เล่มนะคะเป็นอักษรสูงกลางแล้วก็ต่ำและแบบประเมินก่อนและหลังเรียนค่ะรู้หรือไม่ 75% ของเด็ก LD ส่วนใหญ่พบในระดับชั้นประถมศึกษาและเด็ก LD ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านภาษาเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาอื่นๆคุณครูจึงต้องฝึกฝนทักษะด้านต่างๆและควรเสริมด้วยสื่อกิจกรรมเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้านภาษาได้ดียิ่งขึ้นอักษรมาพร้อมสื่อซีดีเกมการอ่านการเขียนที่สนุกเด็กๆนำไปฝึกฝนได้จริงพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างเกมพร้อมกันเลยตามหาคำหรือวลีที่หายไปจากแผ่นป้ายซึ่งจะซ่อนอยู่ในหมวกคลิกเลือกหมวกที่คิดว่าน่าจะมีคำซ่อนอยู่ให้ถูกต้องนะครับน้อยตื่นนอนติ่งเช็ดโต๊ะทุกเย็นนำคำหรือวลีจากทางด้านล่างมาเติมลงในช่องว่างที่วงกลมด้านบนตามหัวข้อที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ประโยคที่มีใจความสมบูรณ์นะครับการเก็บของจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยช่วยเหลือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับเด็ก LD จากชุด CD เกมการอ่านการเขียนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
About LD รู้แน่ดูแลได้สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ดารณีศักดิ์สิริผลอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องของสีกับการเรียนรู้เอแล้วสีนั้นสำคัญอย่างไรกับการเรียนรู้ทำไมเราถึงพูดว่าการใช้สีเนี่ยสัมพันธ์กับในเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าสีจะช่วยในการจดจำได้ดีเราคงเคยได้ยินในเรื่องของอะไรคะ color code นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะสีเป็นหนึ่งประเภทนะคะของความจำรู้สึกสัมผัสที่นักจิตวิทยาเนี่ยให้ความสำคัญกับการสัมผัสทางตาหรือการสัมผัสจากการมองเห็นนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถเนี่ยจดจำได้ดียิ่งขึ้นมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันว่าสีเป็นตัวกระตุ้นจากการมองเห็นช่วยเพิ่มการจดจำให้มีระยะเวลาเนี่ยยาวนานขึ้นหรือหมายความว่าให้จำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จำได้นานมากขึ้นนะคะดังจะเห็นได้จากการที่เราทำไมคะถ้าเราอ่านข้อความที่มีตัวหนังสือสีดำทั้งหมดเนี่ยนะคะในหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยสีดำทั้งหมดเลยนะเราอาจจะจำคำสำคัญหรือข้อความได้ในระยะเวลาสั้นๆนะเพราะมันเหมือนกันไปหมดเลยเนาะนะคะแต่ถ้าในข้อความหรือเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยมีคำหรือข้อความที่เป็นสีอื่นขึ้นมาอย่างเช่นสีดำทั้งหมดแล้วมีสีแดงขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะคะเป็นคำหนึ่งหรือเป็นวลีหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยให้เราจดจำได้ดีนะคะแล้ว เราก็จะจดจำได้นานมากขึ้นเคยไหมคะที่เราแบบเราอ่านแล้วมีคำสำคัญขึ้นมานะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีนะคะสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีฟ้าหรือว่าสีม่วงสีเหล่านี้ก็จะช่วยดึงดูดในเรื่องของการจดจำได้ดียิ่งขึ้นในการเรียนรู้ของเด็กก็เช่นเดียวกันสีเข้ามามีบทบาทในการจำของเด็กผู้สอนสามารถนำความรู้เรื่องสีมาใช้ในการสอนมาทำสื่อการสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กจดจำเช่นการใช้สีกำหนดทิศทางของการเขียนตัวพยัญชนะนะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีการเขียนที่ไม่ถูกวิธีหรือเรียกว่าเขียนไม่ถูกหลักของการเขียนพยัญชนะดังนั้นการใช้สีมากำหนดเป็นทิศทางของการเริ่มแล้วก็สิ้นสุดการเขียนก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะเพราะนั้นสีเนี่ย เราสามารถนำมาใช้ได้นะผู้สอนเนี่ยอาจจะเคยพบอย่างเช่นสมมติว่าเด็กเนี่ย เขียนกอไก่นะคะบางคนก็เขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะหรือมอม้าอย่างเงี้ยนะเด็กบางคนก็จะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือม้วนหัวเนี่ยนะคะม้วนหัวของตัวมอม้าเนี่ยอาจจะม้วนหัวผิดทิศทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้สีมาเป็นตัวนำนะคะหรือว่ามาเป็นส่วนที่จดจำโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถใช้สีนะคะอย่างเช่นใช้สีเขียวมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ใช้สีแดงมาเป็นจุดสิ้นสุดของการเขียนอย่างเนี้ยนะคะสีเขียวเปรียบเสมือนอะไรคะเปรียบเสมือนไฟเขียวซึ่งการกำหนดสีในลักษณะนี้จะสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะอย่างเช่นไฟสัญญาณจราจรอย่างเงี้ยไฟเขียวหมายถึงอะไรคะไฟเขียวก็หมายถึงไปได้ใช่ไหมคะไฟเขียวรถไปได้เพราะฉะนั้นรถก็จะทำไมคะเคลื่อนที่ไปนะคะพอเป็นไฟเหลืองก็ทำไมคะชะลอเตรียมอะไรคะเตรียมหยุดใช่ไหมคะแล้วก็พอไฟแดงขึ้นปั๊บหมายความว่ารถทุกคันต้องทำไมคะหยุดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะจดจำว่าไฟเขียวรถไปได้เคลื่อนที่ได้ไฟแดงเป็นไงคะหยุดนะคะนั้นการใช้สีมาช่วยในการจดจำหรือมาเป็นสัญญาณหรือมาเป็นรหัสเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า color code เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กนะคะแต่ข้อควรระวังบางครั้งเนี่ยการใช้สีที่มากเกินไปอาจจะทำให้เด็กทำไมคะสับสนนะคะและยากต่อการจดจำเพราะนั้นถ้าเรากำหนดสีใดเป็นจุดเริ่มต้นและสีใดเป็นจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ให้คงที่นะคะไม่ใช่ว่ากอไก่สีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นสีแดงเป็นจุดสิ้นสุดนะคะพอตัวปอปลาปั๊บสีส้มเป็นจุดเริ่มต้นสีน้ำเงินเป็นจุดสิ้นสุดแบบนี้เด็กจะสับสนเพราะนั้นการใช้ให้คงที่ว่าสีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นและสีแดงเป็นจุดสิ้นสุดจะเป็นตัวที่จะเป็นส่วนที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะจดจำได้ดีนอกจากนั้นการกำหนดสีที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กนะคะหรือสิ่งที่เด็กรับรู้นะคะจากการ
จดจำเรื่องสีเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เด็กสามารถที่จะจดจำนำไปใช้นะคะในการที่จะเรียนรู้ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีกับการจดจำในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่ม Open Chat ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านหรือคลิกลิงก์จากทางช่องแชทได้เลยนะคะคุณครูสามารถรับข้อมูลข่าวสารและการอบรมในเรื่องอื่นๆได้ที่เพจ Facebook LD ก็ดีได้โดยการสแกน QR Code เพื่อกดติดตามหรือคลิกลิงก์จากทางช่องแชทได้เลยค่ะก่อนจะจบการอบรมในวันนี้รบกวนคุณครูทุกท่านทำแบบสอบถามการอบรมหลักสูตร All About LD การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD คุณครูสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านหรือคลิกลิงก์จากทางช่องแชทเพื่อทำแบบสอบถามได้เลยนะคะและก่อนที่เราจะจบการอบรมในวันนี้นะคะทางทีมงานมีใบกิจกรรมหลักเส้นคล้ายตัวอักษรสำหรับให้คุณครูนำไปจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆของคุณครูได้ฟรีด้วยนะคะโดยคุณครูสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านหรือคลิกลิงก์จากทางช่องแชทเพื่อดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ในนามของบริษัทอักษรอิสปายจำกัดขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมงานอบรมในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และแนวทางในการไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของท่านแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ